ฟีดแบ็กซีรีส์เป็นยังไงบ้างความจองผมว่าก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจากดูจากเรตติ้งครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับก็หวังว่าจะมาดูกันเพิ่มเยอะๆนะครับผมไปตามที่เราคาดหวังไว้กับการแสดงครั้งนี้ก็เราไม่ได้คาดหวังกระแสตอบรับหรอกครับเราแค่เหมือนกับว่าเราเอนจอยกับการทำงานทุกๆเรื่องมากกว่าครับไปไหนมาไหนมีคนเรียกก็จองจ่าแล้วมีบ้างแล้วครับมีบ้างนะอย่างล่าสุดก็คือซีรีส์ของเราโดนดูดไปโดนในช่องอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วดูดเสียงอะไรจนคนคิดว่าแบบคุณภาพลงในยูทูบก็ไม่ดีอะไรคนเรียนใจไปดูเรื่องอันนี้เราทราบอ๋อไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับโอ้มีการดูดไปลงยูทูบด้วยหรอแบบผิดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยจอมปรามหน่อยสิคะอ๋อดูถูกลิขสิทธิ์นะครับคือจอมลงดาบทีค่ะว่าแบบคนแอบดูดไปลงไปที่ว่าเลยครับก็ลงดาบยังไงดีพี่ก็เหมือนกับคิดซะว่าช่วยสนับสนุนทุกแรงกายแรงใจที่ทีมงานทุกคนตั้งใจทำละกันนะครับช่วยดูแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับเพื่อทางทีมงานจะได้มีรายได้กลับไปเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเหมือนแฟนคลับเราก็คือเป็นปากเป็นเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็แอดแฮชแท็กไปทางไอแลนด์เลยหรือว่าช่วยจัดการหน่อยนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเขาก็แบบซัพพอร์ตเราด้วยส่วนนึงครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่เป็นหูเป็นตาให้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับผมว่าการที่ดูแบบถูกลิขสิทธิ์เนี่ยมันช่วยส่งเสริมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นรายได้ให้กับผู้ผลิตหรือไม่ก็ความถูกต้องทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาทำสิ่งที่ดีกันดีกว่าครับผมหลังจากนี้ไปความเข้มข้นมันจะแน่นคุณจอมคำยันดีมากๆครับโดยเฉพาะ EP 6ผมชอบมากๆครับแม้แต่เราที่เราเป็นนักแสดงแล้วเรามาดู Final Product ทีเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆครับผมอยากให้ติดตามกันจนถึง EP 12เลยครับแต่ว่าก็ EP 5ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ดู EP 5 EP 6ก็จะดูไม่ได้รสชาติบางคนก็อาจจะเอ้ยไหนอ๋อพูดว่า EP 6อ่ะดูแต่ EP 6อะไรเงี้ยที่เราชอบมากมันมีตรงไหนที่สึกว่าสามารถบอกได้ว่าชอบซีนความแบบบอกก็สปอยอ่ะฮะก็เลยเล่าแบบไม่รู้เรื่องเล่าให้ฟังครับผมก็เป็นซีนที่แสดงความรักต่อกันครับผมแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นซีนแสดงความรักต่อกันอย่างชัดเจนครั้งแรกของตัวละครหลักแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆครับเรื่องนี้เขาบอกว่าเราก็เคมีสารนะอย่างใกล้พี่เลยนะพี่ไต้ฝุ่นพี่ไต้ฝุ่นแล้วก็ไบครับผมเป็นยังไงบ้างก็ขอบคุณทุกกระแสตอบรับครับก็นั่นแหละครับเราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ครับแล้วก็ทุกๆคนก็ตั้งใจมากๆครับแล้วถ้ามันเคมีออกมาดีทุกคนบอกว่าน่ารักเราก็ชื่นใจอีกเรื่องนึงคนก็ยังรอดูแอปซีรีส์หารักด้วยใจเธอใช่ไหมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าเมื่อไหร่นะครับพฤศจิกาธันวานี้ก็คิดว่าน่าจะได้ดูกันครับแฟนๆถามถึงเยอะมั้ยคะว่าเมื่อไหร่จะได้เยอะมากเยอะมากจริงๆเป็นกระแสใหญ่ๆมา2รอบแล้วนะครับแต่เหมือนว่าเหมือนเราเหมือนได้ยินมาว่าคือทางประเทศจีนอยากออนพร้อมๆกับไทยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นน่าจะเป็นการทำงานประสานงานทั้ง2ฝ่ายด้วยครับรู้สึกไงเค้าเรียกร้องกันเยอะมากให้รีบไปแล้วอยากดูแล้วก็อยากดูเหมือนกันครับผมก็เลยรอดูอยู่เหมือนกันครับแต่ก็เราเข้าใจทุกฝ่ายว่าสุดท้ายแล้วมันคือถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็คงออนไปแล้วแหละสบายทำไมคิดว่าทำไมเป็นแฟนยังเพราะว่ากระแสที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องที่มันน่าสนใจครับผมครับผมยังถามไปถึงไหนต่อครับก็เป็นเรื่องของกระแสที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องความน่าสนใจของพล็อตเรื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับเป็นรีเมคจากซีรีส์ที่มันโด่งดังมากๆในประเทศจีนนะครับก็เลยคิดว่าเลยทำให้เป็นเหตุผลที่ทำให้คนหลายคนติดตามกันอันนี้มาถ่ายมานานไหมนานแล้วครับเกินปีนึงได้แล้วครับจบประมาณสิงหาปีที่แล้วครับคิดว่าถ้าละครกระแสความจริงเราแบบจะยิ่งเพิ่มก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือในเรื่องมันจะมีความอะไรอ๋อมีอยู่แล้วครับเนื่องจากมันเป็นซีรีส์แนวลมติดคอมเมดี้เนาะมันก็จะมีความน่ารักไม่เครียดมากครับใครจะขำมากกว่ากันคอมเมดี้ระหว่างคุณกับพี่แอมใครจะขำมากใครจะคอมเมดี้มากกว่ากันผมว่าพี่แอฟเพราะว่าความแปลกใหม่ที่ทุกคนไม่เคยได้เห็นจะทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ในตัวแล้วพอเราเห็นในตัวพี่แอฟเราเซอร์ไพรส์ไหมว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เพราะวันนี้เขาขำได้ขนาดนี้เลยหรอหรือว่ายังไงคือจริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาขำยังไงแต่เหมือนเป็นวิธีที่เขาเล่นมันที่มันทำให้เราขำมากกว่าแล้วพอตอนเราพอได้ร่วมงานเรื่องแรกนี่เราตกใจในความที่รู้สึกว่าแอปทักษะออนมาได้เบอร์นี้เลยเหรอตกใจครับตกใจเพราะตอนเวิร์กช็อปมันก็จะประมาณนึงแต่พอเราเล่นจริงเราเห็นพี่เขาใส่เต็มเราก็รู้สึกสนุกไปกับเขาแสดงว่าภาพแอปที่เคยเห็นมาก็คือ
หมดไปเลยหมายถึงว่าลบภาพไปเลยเรียบร้อยครับผมน้องกูทำเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าอื้อหือกับพี่แอฟใครรู้พี่แอฟว่าอื้อหืออะไรเราเอาก็ชมพี่เขาเขาสวยมากแล้วไปจบแค่นั้นอะอะไรครับไม่พิมพ์ต่อเราไม่ชอบไปกันก็อยากพิมพ์ต่อครับแต่ก็เราเคยชมพี่เขาไปแล้วนี่ก็เปลี่ยนคำไปเรื่อยๆเปลี่ยนวิธีชมไปเรื่อยๆเหมือนพี่แอฟเขาเลยมาต่อให้เลยว่าสวยก็พูดเลยสิคะครับผมก็ได้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมเมนตรงๆเลยก็ได้ครับสวยสวยมากเลยครับอาจารย์รู้สึกไงวะแฟนๆก็จับจิ้งสุดเลยก็ดีใจอยู่แล้วครับคือผมมองว่ายิ่งเดี๋ยวเราจะมีซีรีส์ด้วยกันด้วยมันก็ยิ่งเป็นผลดีเนาะกับการที่มีแฟนๆรอคอยติดตามกระแสจิ้นต่างๆครับมันรู้สึกไงบ้างที่แบบว่าแบบคนก็รอให้เราคบกันจริงๆไม่อยากให้พูดจริงมันพูดจริงอ่ะก็ถ้าในอนาคตมันพัฒนายังไงก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของอนาคตแต่คำตอบดารามากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละตอนนี้พัฒนาไหมตอนนี้พัฒนาก็เป็นพี่ที่สนิทมากๆคนหนึ่งครับผมที่สุดครับแสดงว่าโอกาสพัฒนาเยอะเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อมีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับพี่ใช่ครับแสดงว่าเราก็อยากจะได้เรียกถ้ามีโอกาสมันไม่ใช่เรื่องของคงเครืออันนั้นถ้าเกิดในอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของอนาคตครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถกำหนดได้อยู่แล้วเห็นไหมกระแสแรงนะใช่ครับใช่ครับก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามนะครับหมายถึงว่าเป็นคู่จริงอ่ะไม่ใช่อ๋อตายละก็ตายเลยอันนี้เขินนะดูเขินนะเขินครับก็พี่เขาเป็นคนสวยน่ารักอยู่แล้วการที่มีคนจับคู่เรากับพี่เขามันก็เรามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับได้คุยเกี่ยวกับเรื่องกระแสจริงๆอย่างกับพี่แอบว่างไหมครับมีครับคือผมมีคุยกับพี่แอบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับใช่พี่แอบว่าไงบ้างครับเขาก็แฮปปี้ครับคือสุดท้ายมันเป็นไปในเชิงบวกเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็ที่กระแสบวกซะเยอะเหมือนเยอะๆมากเลยครับผมจริงๆมันมีทั้งลบทั้งบวกแหละแต่ว่าเราก็พร้อมรับฟังทุกความเห็นเป็นไปไม่ได้อะไรเป็นไปได้ไหมพูดจริงใช่ไหมครับพูดจริงก็ถ้าเป็นคู่จริงเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันก็ได้ครับโอเคขอบคุณครับ